ครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เข้าสู่การไลฟ์สดของสวทพยาวครับวันนี้ผมดีเจชาติครับลงพื้นที่มาติดตามการลงพื้นที่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับท่านรัฐพลนราธิศรครับพร้อมครับท่านนายอำเภอเมืองพะเยาครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่านะครับก็ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านต๋อมครับมาดูพื้นที่น้ำท่วมของบ้านห้องไผ่ตำบลบ้านต๋อมจังหวัดพะเยาของนี้นะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าก็อยู่กับทางท่านนายอำเภอเมืองพะเยาครับท่านนิกรยะกระจายนะครับและก็ท่านนายกสุภชาติสันกว้านครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมครับและก็ในส่วนของปอกำนันครับปอณรงค์ซักไม้กลางครับตอนนี้ทางปหลวงสิงหาหนังสือครับก็กำลังรายงานครับทางท่านผู้ว่าครับว่าเหตุการณ์อีกต่างๆดีในพื้นที่เป็นเช่นใดนะครับท่านผู้ว่าก็สอบถามก็ให้ดูขับล้มแบบมันถึงขับล้มนี่แล้วครับเรื่องแบบว่าหลังจากที่มาตรวจเขาโอ้ยมีของในห้องแม่นเขาที่ถอยออกมายังนี่เรื่องของนี้เรื่องแบบจะทีมาตรวจมันหลังก่อนนั่งรถมันจะดีตัวที่เนี่ยเขาล้มท้ายเรือมันพ้นทำไมเรื่องของผมนะครับนี่ที่ผมจะทำผมมาแค่ปัญหาเฉพาะจะทีมีเรื่องแบบผู้บริหารผู้บริหารแต่ว่าเงินเข้ามือทุกข้างหน้าเดี๋ยวผมจะเจ้าถ้าใครอยู่สายนี้เนาะมายืนเลี้ยงตรงนี้ก็ปลวกเล่าไทยรายการเบื้องต้นลึกครับลึกลึกรอขอไปดูว่ามันลึกแค่ไหนเอาป้ายนำมาทุบเลยเหรอเนาะก็คือว่าปลวกมันลึกแค่ไหนในแบบป้ายของประเด็นพอได้ลงทะเบียนทีนี้มันตรงนี้สองอย่างบอดได้ลงทะเบียนแท้หรือบอดได้ว่าเออว่าน้าเนี่ยน้าเนี่ยเนาะบอดได้ลงแท้หรือว่าต้องเนี่ยบอกผลที่เขาเองเนี่ยตัวตอนดีๆมันรู้อยู่แล้วครับเพราะมันขึ้นดีบอดฮะถ้าได้วานแท้คนหลวงแล้วร้องของเขาเฮ้ยดูนี่นะครับเจอคนนี้มันเจอไงหลายคนที่มันรู้เนี่ยมันรู้มันรู้มันรู้ทะเบียนก่อนน้ำฟองแสดงว่าคุณมีคิดแล้วต้องลงกระไพ่บนม้าแล้วคุณต้องลงทะเบียนก่อนมันยังมีทางที่เราทำที่หลังหรอกบอกว่าไม่เหมาะที่เข้าแปลงน้ำก่อนคุณต้องคิดแบบนี้น้ำพ้นเพราะมันลุ้งมันติดหาได้หรอใช่ไหมคือว่าถ้าลงทะเบียนหลังจากลุกไปไทยได้บนแข้งว่าจะเป็นทะเบียนน้ำพ้นนี่แต่เขาไม่เอาพูดดีกว่านะแต่เขาไม่เอาพูดดีกว่าเขาไม่พูดดีกว่าเขาจะหวังแน่นอนแล้วถ้าเกิดเราทำลงทะเบียนน้ำพ้นปุ๊บนายคุณตายแล้วปุ๊บจะพูดไทยบอกคุณได้พูดแต่คุณคิดพูดแล้วอย่ามาอย่ามาอย่ามาเกี่ยวไม่ได้ที่เราอย่ามาเกี่ยวแน่นอนครับต้องได้แห่งข้อรู้เพียงที่หลังจากรู้ข้อหายที่ว่าแข่งแข่งที่แข่งมีนายกประแจของหน่อด้านหน้าคุณจุฬาแล้วบ้านเขาของบ้านเขาอยู่ไหนบ้านอยู่ของบ้านด้านหน้าตีไม้นี่มันตอนพ่อขาวใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมก็ไม่ตีไม้แต่ว่าผมก็เป็นนายกประแจของนี่นะครับด้านหน้าข้าหมายแล้วข้าหมายแล้วใครอ่ะแล้วใครก็ถึงครับก็ใครถึงนี่แหละน้ำเหนือไหมน้ำเหนือครับข้างๆมันเหนือคูดีเนี่ยแกนี่บ้านเขาครับมันเฮาครับของดีเจสานครับโอ้นี่นะเจ้าของแกครับนะครับยังนะเนี่ยผมย้ำให้ว่ามันถึงนี่แน่นอนมันจุ่มละแต่เราใครเนี่ยมันถ้าเขามาคอยหน้าไก่มันตายนิดๆครับแค่สองครับแค่แหลกพร้อมเวลาทันวาครับไก่บ้านผมมันไหนมากเลยเนี่ยมากเลยมันจะลงไปถึงมันน่าไหมนะครับลูกงาของเนี้ยของดีฝ่ายนี่ครับเออไม่ปักเลยก็ไม่มาข้างมันกับแน่ครับไม่ปักแล้วกั้นสายไปดิตะละเม็ดจักเลยอ่ะน้ำนะครับเดียวๆเนาะมันต้องีบ้านเนาะมันถูกกันขึ้นด้วยคนถูกพร้อมกันครับเจ๊สีทาเออฮะเอาตะลับเม็ดวันเขาลี่เขากินไปเลยก็ได้ในโคตรกินไปบ้านเขาเนี่ยไม่ดีกับทันทีมันบ่เปลี่ยนแปลงเลยครับเราถูกพร้อมกันครับตอนนี้ท่านผู้ว่าครับพร้อมกับท่านในพื้นเมืองพะเยาครับก็ได้ลงมาดูพื้นที่บ้านหงไพหมู่10ครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนาของพ่อแม่พี่น้องนะฮะในส่วนของที่ทำนาปีนะฮะตอนนี้ก็ท่วมหมดแล้วครับเป็นความเป็นติดป่าแล้วครับหลวงบ้านก็ได้รายงานครับเพื่อท่านผู้ว่าได้รับทราบครับมีสมเด็จนะ
เรียกกันไหมหมายหน้าไว้ครับหลวงหมายหน้าไว้เขาอีได้หู้ครับว่าปริมาณ